อันนี้ฮักครับนี่เป็นไงครับมักรวบลายห่อลายเกินฮักซ้ำช่วงนี้สวัสดีครับพาเข้าสวนอีกแล้วครับมาเก็บบอกซิดาต้นเก่านี่ครับแกะถุงไว้แล้วเพื่อเป็นการบอเซเวล่านะครับเนาะถูกแดดครับนี่เลยสวยๆเลยครับนุ่ยใหญ่เลยหน่อยนี่ประมาณเกือบครึ่งโลเลยครับพันยังหรอครับลืมหลายพันหลายก็ได้หงจ้วนครับหงจ้วนซื้อครับผมเมืองความดกจ้ะล่ะต้นเก้าครับต้นที่เก็บไปคลิปที่แล้วนั่นนะครับเบิ้งโอ้หน่วยนี่ต้องเอาออกเอาออกไปก่อนเลยเพื่อใช้หน่วยกลางเขาใหญ่ครับดกเกินหงจ้วนซื้อนี่สุดยอดความดกครับฝรั่งใส่แดงเดี๋ยวเขาจะมาขัดกันหนึ่งครับเด็ดนี่น้อยออกไปก่อนนี่มึงจะล่ะขนาดเด็ดออกไปค้างแล้วน้อยแล้วนี่เครื่องหนีกระแม่นครับสายพันธุ์ที่นาปลูกอีกสายพันธุ์หนึ่งครับหามาปลูกเลยครับช่วงนี้ต้นพันธุ์กับราคาบ่แพงครับเนาะส่งใหม่ๆมาต้นละ2,000-3,000เลยครับตอนนี้เหลืออยู่หลักร้อยครับต้นจริงพันธุ์นะครับเนาะมึงครับโอ้ดกเกินอันนี้กิ่งมันหน่อยผมว่าเอาไว้หน่อยเดียวพอแล้วการติดหน่อยครับออกมาติด3เลยครับเนี่ยเอาไว้หลายกากิ่งฮักครับแล้วย้ำห่อๆนะครับเนาะโอ้อันนี้นี่หน่อยนี่ได้มาเนาะเบิ่งกันครับใส่ถุงห่อถุงกัน UV ครับผมไม่ได้ใส่กระดาษห่อทั้งด้านสีผิวกะถือว่าใส่ได้นะครับเนาะนี่ครับใส่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยครับตัวนี้ครับนี่ประมาณนี้โอ้ครับสีผิวประมาณนี้ครับผมเดี๋ยววางไปก่อนนี่หน่วยหนึ่งเอาให้เบิ้งไหมครับอีกหน่วยหนึ่งอู้หน่วยนี้งามมือเดียวครับที่กิ่งเอากันไก่มานั้นอยู่แต่ว่าหน่วยนี้สวยครับอู้รสชาติหวานครับหวานกรอบเปรี้ยวนิดๆครับเมล็ดบ่แข็งนะครับเนาะนาปลูกครับสายพันธุ์เมื่อกี้ก็ไปเก็บมาจากฟังพุ่นครับนี่ต้นหนึ่งหงจวดไอโมเมนต์อันตัวนี้เป็นหงเกาซื้อครับนี่อันนี้เขาสุกจัดครับนี่อันนี้ฮักครับนี่เป็นไงครับมักรวบลายห่อลายเกินฮักซ้ำช่วงนี้ที่เก็บมาครับใส่ได้ประมาณ2-3โลนี่แล้วครับโอ้กระลำกันกำลังงามครับผมเบิ่งหงจวนซื้อเข้าต่อครับนี่ครับโอ้ห่อซากะถึงแมงมาเจาะครับโอ้หนักครับเดี๋ยวว่างก่อนปีหน่วยหนึ่งหามาปลูกครับบ่ผิดหวังครับปลูกกินเนาะครับเนาะดกครับบ่ต้องดูแลหลายบ่หาแต่เด็ดยอดกับติดหน่วยครับสายพันธุ์นี่อู้นี่ครับนี่การติดลูกของเขาพี่กระแมนครับพี่หน่วยมันเลยนี่ติดลูกดีดกอันนี้ต้นยังพันธุ์ใหญ่ครับต้นอายุปีกว่าเอาอีกหนึ่งครับนี่ตอนนี้เวลาจะเที่ยงพอดีมันเลยแดดร้อนครับนี่เก็บมา
สองต้นใส่เข้าไปครับใส่แดงคือกันขายราคาเดียวกันครับสิบมันกันหน้าครับหวานหวานกรอบขนาดนี้สุกเกินนะครับเนาะช้ำๆอันนี้คือสุกเกินครับเขาเกิดครับโอ้หลายโลเติบอยู่สำหรับอันนี้ฮอซ่ามีหนอนเริ่มมาเจาะเอากันเลยก้อนฮอนะครับสำหรับนี่นี่ครับถือว่าสวยงามครับนี่สำหรับอันนี้ฮอหลายเกินครับนี่มันจะเป็นจังซี่กิ่งหักครับรับน้ำหนักบ่ไหวนี่กิ่งหักครับนี่ผมบ่ได้หักมาได้มันหักก็เลยแกะถุงออกครับส่วนด้านนี้จะเป็นไซขาวครับสุยมี่นะครับหรือว่าสายน้ำผึ้งบ้านเฮาคนต่างซื้อมาครับเนาะชุดที่แล้วออกน้อยหลายกะละกะพักต้นไปครับนี่เพิ่งจะมาติดลูกไหมอันนี้กับลูกติดน้อยดกคือกันครับนี่เบิ่งเป็นก้อนเลยครับการติดลูกเป็นก้อนคือกันติดลูกดกสำหรับเสกขาวกะแนะนำพันธุ์นี่คือกันครับเบิ่งการติดน้อยอุ่นโอ้ที่เห็นต้นว่างๆคือว่าชุดที่แล้วผมห่อนะครับห่อละกะห่อหลายเกิน ต้นเขาก็เลยพักไปครับไม่มีเลยครับสำหรับพี่น้องผู้ใดมากินหมากซิดาก็หามาปลูกครับ2สายพันธุ์ที่ผมเก็บมื้อนี้ครับเนาะสิมีโอ้3พุ่นด้วยครับหงเกาซื้อหงจวนซื้อสำหรับสายขาวก็สิเป็นสุยมี่หรือสายลำพึงนะครับเนาะเด็ดหน่อยๆกันออกครับไว้ถ้าห่อใหญ่การติดหน่อยของสายขาวสุยมี่ครับสุยมี่หรือว่าสายลำพึงครับหวานกรอบไปไข่กินจูครับแต่ว่าเก็บออกไปขายแล้วผู้ผลิตชิมมันกับว่าโอ้โอเคครับแซ่บถือว่าอร่อยครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดติดตามกำลังใจครับพามาอัปเดตนะครับเนาะพอดีเขามาว่างๆกันเลยถ่ายให้ชมน้ำครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ